จากผลสำรวจฆาตกรต่อเนื่องจำนวน356คนเนี่ยมีเหยื่อทั้งสิ้น1514รายที่ทราบสาเหตุการตายนับรวมจากเหยื่อทั่วโลกและผลสำรวจนี้เก็บข้อมูลตั้งแต่ช่วงปี1,800ก็คือศตวรรษที่19จนถึงปัจจุบันเลยแต่จากตัวเลขทั้งหมดที่จะยกมาเล่าเนี่ยมีแค่5้าอันดับนะครับเพราะว่ายังมีวิธีอื่นๆอ,อีกตั้งแต่6 1ถึงกว่าวิธีสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหรประชาชาติ The United Nations Office on Drugs and Crime เผยแร่ g l บ b a l Study o n h o m i c i ไซ์ในปี2,562พบว่าการยิงเป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่พบบ่อยที่สุดในคดีฆาตกรรมทั่วโลกมาอย่างยาวนานแต่ว่าสําหรับฆาตกรต่อเนื่องนั้นวิธีการของพวกเขาแตกต่างกันออกไปใครที่แกะรหัสลับถูกเกิน3ข้อได้เนี่ยก็ถือว่าเก่งเป็นอย่างมากจริงๆแต่ถ้าคุณเป็นคนไม่ยอมแพ้ก็รอแก้มือใหม่ครั้งหน้าในโซเชียลมีเดียของ Monday m y s t e r y Club กับรายการจัดอันดับที่ต้องถอดรหัสก่อนถึงจะตอบได้ The Story Code แกะรหัสลับ5อันดับ